ที่โหดสุดผมยกให้กรีนแลนด์บินไปเจอลบ32องศาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ขี้มูกผมแข็งบนหนวดฉี่เป็นละอองน้ำแข็งแล้วก็เชี่ยจะได้ถ่ายไว้ไม่ได้นะฮะผมก็เคยเขียนไปในหนังสือผมว่าการเดินทางเป็นยาละลายอคติที่ดีที่สุดเราก็ยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ความเกลียดชังจะเกิดขึ้นในผู้ที่เดือดร้อนอย่างเช่นผู้ลี้ภัยแต่มันไม่ใช่ความเกลียดชังซะเดียวเป็นความโกรธที่ไม่มีใครดูแลพวกเขาเลยอย่างตอนไปที่เห็นผู้ลี้ภัยซีเรียหรือว่าเห็นผู้ลี้ภัยอัฟกานิสถานเป็นความโกรธไม่ใช่โกรธใครไม่ใช่โกรธโลกใบนี้ตอนที่เราได้ยินว่าซุนนีทะเลาะกับชีอะห์จริงๆแล้วมันคือกลุ่มขั้วการเมืองของซุนนีทะเลาะกับกลุ่มขั้วการเมืองของชีอะห์แล้วทีนี้ถามว่ามันมีผลกระทบกับคนทั่วไปไหมมันมีฮะตรงที่ว่ามันเกิดความระแวงขึ้นเพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความเกลียดชังซะเดียวมันเป็นภาวะของความไม่เชื่อใจแล้วพอไม่เชื่อใจปุ๊บก็สื่อสารกันไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้มีกำแพงปุ๊บก็เป็นโอกาสให้ขั้วการเมืองแต่ละขั้วยิ่งดีวายประชาชน2กลุ่มออกจากกันแล้วก็สร้างความไม่เชื่อใจแล้วก็มีฐานอำนาจจากความไม่เชื่อใจตรงนั้นแล้วแปลมันเป็นความเกลียดชังทีหลังได้สิ่งที่หนังสร้างมันเป็นซิมพลีไฟมากๆเลยคือเราก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่มีไปเลยแต่ถามว่ามีชัดเจนไหมอันนั้นไม่มีแน่นอนแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามีกลุ่มคนที่สร้างความรุนแรงและความเสียหายมากกว่าคนอีกกลุ่มนึงแต่แรงจูงใจของการยุติของความขัดแย้งทั้งหลายมันไม่ได้มาจากความดีไปทางความเลวเพื่อการตกลงกันได้ว่าตกลงจะเอายังไงจะอยู่กันยังไงปืนคือกำลังในการเจรจาบนโลกใบนี้เราเห็นปุ๊บเราก็ยอมรับจริงๆหลายๆที่ที่มีความขัดแย้งแล้วเรามองว่าเป็นคนเลวปะทะคนดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วอีกแง่นึงเราก็ได้เข้าใจคนที่เขาหยิบความรุนแรงขึ้นมาไม่ใช่แง่ว่าเห็นด้วยว่าเขาใช้ความรุนแรงแต่ว่าถ้าเขาไม่มีปืนเนี่ยไม่มีใครฟังกันจริงๆแล้วพอมีปืนไปนานๆ10ปี20ปีสิ่งที่คอนเซิร์นหลักๆมันไม่ใช่การสู้เพื่อสงครามมันคือการว่าจะเลี้ยงกองทัพ10,000คน20,000คนนี้ยังไงต้องรับเงินจากสปอนเซอร์หรือไม่ก็ต้องไปปล้นสะดมสิ่งนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนตอนหลังมันกลายเป็นว่าสู้กันด้วยอุดมการณ์นั้นมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ทิศทางของมันก็หายไปตั้งแต่เริ่มมีปืนและเงินเข้ามาอยู่ในความขัดแย้งนั่นแล้วมีครับเถื่อนในเมืองไทยนี่เดี๋ยวมีแน่นอนเนื่องจากว่าพอออกทีวีปุ๊บก็ต้องผ่านเซ็นเซอร์ซึ่งถ้าจะมีเถื่อนทราเวลในเมืองไทยก็ต้องเป็นออนไลน์ only สำหรับในทีวีเราก็ให้ดูเรื่องประเทศอื่นไปบางเรื่องเป็นเรื่องเซนซิทีฟแต่มันไม่ได้เซนซิทีฟกับเรามันก็เลยออนแอร์ได้ว่าต้องเป็นวันที่มนุษย์ต่างดาวบุกโลกคือจะไม่มีสงครามในโลกแล้วคนจะรวมตัวกันไปสู้มนุษย์ต่างดาวแทนเพราะว่าสิ่งที่รวมตัวคนกันได้เยอะที่สุดก็คือมีศัตรูร่วมกันไม่รู้มนุษย์เป็นอะไรอาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถหาความหมายในชีวิตได้มั้งผ่านความขัดแย้งและการต่อสู้เพื่ออะไรสักอย่างซึ่งในหนังสือในหนังมันดูเท่นะแล้วดูเต็มด้วยความหมายแต่พอเห็นรอยเลือดเห็นคนคอขาดเห็นศพจริงๆแล้วมันโหดร้ายมากทุกประเทศบนโลกเนี้ยมันมีภาพจำหมดจนกระทั่งคุณได้ไปจริงๆเราในฐานะคนทำสารคดีเราจะทำหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดก็คือเราด็อกคิวเมนต์ความเป็นคนมันหลากหลายมานำเสนอให้ผู้คนได้ดู